โกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัววันนี้ชวนคุณผู้ชมเข้าครัวทำเมนูทานเล่นไก่ตุ้มคลุกฝุ่นกรอบนอกนุ่มในไปเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นมาทำไก่ตุ้มกันก่อนค่ะวางปีกไก่ลงบนภาชนะกรีดเนื้อและหนังไก่ลงมากองรวมกันหนึ่งด้านเตรียมไว้ใส่กระเทียมสับลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันพืชน้ำปลาพริกไทยป่นผงปรุงรสไก่คนให้เข้ากันนำไก่ที่เตรียมไว้มาหมักทิ้งไว้จากนั้นใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูป่นและข้าวคั่วเคล้าให้เข้ากันนำไก่ที่หมักไว้ลงทุกแป้งและเกล็ดขนมปังชุบทอดให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดจนสุกเหลืองกรอบนำขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะรับประทานกับตะไคร้ทอดใบมะกรูดทอดพริกทอดแตงกวาและรับประทานกับซอสพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไก่ตุ้มคลุกฝุ่นกรอบอร่อยรสชาติจัดจ้านหอมกลิ่นข้าวคั่วกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ